ีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่าเมื่อวานเราก็พูดไปถึงนะครับกรณียาบ้ายาเสพติดนะครับที่ทะลักเข้ามานะครับในช่วงหน้าแล้งๆแบบนี้แล้วก็ต้องบอกครับว่าแต่ละครั้งแต่ละงวดในการจับกลุ่มนะครับต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่าล้านขึ้นไปตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกคดีนึงนะครับที่ต้องติดตามครับเพราะว่าตำรวจนะครับของมุกดาหารนะครับนี่ต้องบอกว่าสนธิกำลังกันแล้วก็บูรณาการในการจับกุมผู้ต้องหารายนี้ครับในการขนยาเสพติดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของมุกดาหารครับแล้วก็ผู้บังคับการนะครับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารร่วมกันแถลงข่าวนะครับจับนะครับ2ผู้ต้องหาพร้อมกับยาบ้านะครับจำนวน 994,000 เม็ดนะครับสืบเนื่องจากนะครับชุดปฏิบัติการนะครับปราบปรามยาเสพติดครับของกองกำกับการนะครับสืบสวนนะครับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งนะครับจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงและก็ต้องบอกว่าลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่นะครับผ่านมาที่จังหวัดมุกดาหารครับในช่วงเดือนมีนาคม2566ครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและก็ชุดปฏิบัติการจึงเฝ้าระวังนะครับในการติดตามแล้วก็สืบสวนจับกลุ่มนะครับรวมไปถึงการตั้งด่านนะครับตามเส้นทางในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นนะครับการลักลอบนะครับและก็ในการซุ่มนะครับนี่ต้องบอกว่าซุ่มแล้วมีการสังเกตการตลอดแลมเขาเรียกตลอดแนวลำน้ำโขงเรื่อยมานะครับจนกระทั่งวันที่จนกระทั่งวันที่27มีนาคม2566ครับตามที่เวลาดังกล่าวนะครับก็ชุดปฏิบัติการครับของกองกำกับการสืบสวนนะครับได้รับแจ้งจากสายข่าวนะครับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณบ้านท่าไคนะครับเพื่อนำไปส่งนะครับยังเขตอำเภอคำชะอีนะครับชุดจับกุมครับจึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแล้วก็มีการประสานงานนะครับร่วมบูรณาการแล้วก็มีการวางแผนการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มอบหมายนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ทางด้านพันตำรวจตรีเดชาครับพร้อมกับพวกนะครับเข้าทำการจับกุมในครั้งนี้ครับจนกระทั่งเวลาประมาณสัก 6:30 นาทีของวันที่28มีนาคม2566ครับรถเป้าหมายนะครับก็ได้มาถึงบริเวณบ้านดงมันนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับของทางจะไปนะครับมุ่งหน้าไปทางตำบลนะครับคำอ้ายนะครับซึ่งรถเป้าหมายคันดังกล่าวนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่ต้องบอกว่านะเห็นเจ้าหน้าที่จอดรถอยู่ด้านหน้าครับจึงพยายามเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตนเองนั้นไม่ทราบเส้นทางแต่เผอิญความซวยของผู้ต้องหาครับต้องบอกอย่างนี้นะครับกับชุดลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะเผอิญเข้าไปในซอยดังกล่าวครับตันเป็นซอยตันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมครับจึงได้เข้าไปสกัดในซอยนะครับแล้วก็สามารถนะครับจับกุมควบคุมผู้ต้องหานะครับดังกล่าวได้นะครับนี่ต้องบอกเลยนะได้ผู้ต้องหาทั้ง2คนครับคนแรกชื่อนายบุญชูนะครับเป็นคนขับนะครับอายุ52ปีนะครับอยู่บ้านอยู่ที่หมู่7นะครับตำบลนะครับนาสีนวลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแล้วก็อีกคนนึงครับชื่อนายโกวิทนะครับเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยนะครับนี่ก็อายุ51ปีนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่6นะครับตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นรถคันดังกล่าวครับพบว่านะครับมีกระสอบวางอยู่นะครับบริเวณท้ายรถนะครับแล้วก็จากการตรวจค้นนะครับภายในต้องบอกว่าภายในกระสอบดีกว่านะก็จำนวนทั้งสิ้นนะครับ6กระสอบนะครับแล้วก็มียาบ้านะครับบรรจุอยู่นะครับทั้งสิ้นแล้วนะครับเมื่อนับกันรวมๆกันแล้วนะครับรวมทั้งหมดนะครับ 994,000 เม็ดและยังมีอาวุธปืนนะครับ1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก12นัดนะครับและก็เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวทั้ง2คนนะครับมานะนี่ต้องบอกเลยมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองมุกดาหารนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าในช่วงแล้งๆแบบนี้นะครับก็จะมีการนะครับลักลอบลำเลียงนะครับขนยาเสพติดเข้ามานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เมื่อได้การข่าวก็มีการสกัดกั้นนะครับในการตรวจค้นในการ
ตรวจเส้นทางหรือว่าตรวจตามลำน้ำโขงด้วยนะครับนี่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับถึง2คนนะครับแล้วก็อายุนี่ต้องบอกครับว่าแหมคนแรกนะครับก็อายุ52คนที่มาด้วยก็อายุ51นะครับอันนี้ต้องบอกเลยยาบ้าขนาดนี้ติดคุกจนตายครับไปฟังเสียงกันนิดนึงครับทางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะครับทางสถานหรือฝ่ายปกครองนะครับรวมทั้งทีมที่เกี่ยวข้องนะครับได้ผนึกกำลังกันตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะขับเคลื่อนสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งกับกระบวนการในการดำเนินการทางด้านการข่าวนะครับแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจติดตามต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกลางตามที่ท่านได้เห็นและปรากฏต่อหน้านะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเป็นการจับกุมและขยายผลทั้งหมดจะให้พันธุ์ตำรวจเอกวิจิตรวินวันผู้กับการสืบสวนกล่าวถึงรายละเอียดจำนวนของกลางผู้ต้องหาและสิ่งของต่างๆนะครับจากการขยายผลจากเคสในอดีตในเชิงข่ายจนถึง